อยู่กับซุปเปอร์บันเทิงที่อ๋อขอโทษครับซุปเปอร์บันเทิงนิวในเบรกที่2นะครับและแน่นอนว่าเมื่อกี้เราเปิดตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องใหม่ให้ชมกันนั่นคือ Yes or No 2.5 นะครับและตอนนี้อยู่กับนักแสดงทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นให้แนะนำตัวหน่อยอันแรกก่อนค่ะสวัสดีค่ะปิเก้นะคะพิมพ์การบางช่วงรับบทเป็นพิมพ์ระดาค่ะคนที่2ค่ะสวัสดีค่ะหงหยก F10 ค่ะรับบทเป็นฟ้าค่ะสวัสดีค่ะตีหน้าเองค่ะเออเหมือนมากเลยคุณผู้ชมบอกก่อนนะฮะตอนที่บอกวันนี้จะมี Yes or No มากับว่าทอมมาเต็มเลยเนี่ยพูดเหมือนรายการเมื่อเช้าอีกแล้วคืองี้เดี๋ยวนี้นะหนูพี่ก้องไม่สบายใจเลยอ่ะอยากได้ทอมเดี๋ยวนี้ทอมหล่อมากโดยเฉพาะตีนาหล่อเป็นการร่วมงานกับพี่ตีนาซึ่งที่ต้องเอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงระดับต้นๆของเมืองไทยโดยเฉพาะไปเมืองจีนนี่เดินถนนด้วยตัวเองไม่ได้เลยต้องไปร่วมงานกับพี่ที่มีแบบเขาเรียกอะไรเหมือนมีชื่อเสียงแน่นขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างอ่ะคนนี้ก่อนเพราะว่าใหม่มากใช่ของเอตอนแรกคือตื่นเต้นมากแล้วก็กดดันมากแบบคือพี่เขาเป็นเหมือนแบบระดับซุปตาร์เลยแล้วแบบเหมือนเราโนเนมเข้ามาเปรียบเทียบได้กับพี่เบิร์ดในพักทอมนั่นเองนะคะแล้วแต่พอเราได้ร่วมงานกับพี่เขาจริงๆคือพี่เขาให้ความเฟรนลี่แล้วก็มีการสอนว่าหนูต้องหันมุมกล้องอย่างนี้สิอย่างนี้สิแล้วก็อีกอย่างคือเหมือนแบบเป็นพี่ในมหาลัยด้วยกันมาอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยเกรงอะไรใช่แล้วหนูละลูกร่วมงานกับพี่นะอุ้ยหนูเกรงมากอ่ะหนูไม่เกรงหนูเล่นไม่ได้เรื่องแรกแล้วหนูไม่เกรงไม่คือเราเป็นแฟนคลับของพี่ตินาแล้วก็เป็นแฟนคลับของหนังอยู่แล้วอ่ะพี่หนูเคยนั่งดูแบบโอ้คิมแล้วแบบโอ้ยได้มันเล่นแล้วก็แบบเล่นกับเขาด้วยอ่ะคือมันเกินคาดจริงๆอ่ะค่ะวันแรกก็แบบตื่นเต้นมากๆจนถึงขั้นพี่ทีมพุ่มกับต้องแบบจับมานั่งต่อหน้าแล้วก็แบบมองตาจนกว่าจะหายเขินแล้วบทบาทที่รับอะอย่างหนูเล่นเป็นอะไรนะคะเมื่อกี้เล่นเป็นพิมพ์ระดาเป็นยังไงบ้างในเรื่องบทบาทคืออย่างพิมพ์ระดาเนี่ยค่ะคือเขาจะเป็นเหมือนแบบผู้หญิงเรียบร้อยอยู่ในกรอบคือจะมีความเชื่ออยู่เสมอว่าต้องทำสิ่งที่ถูกต้องอะไรเงี้ยจนบางครั้งก็คือมันก็แบบขัดกับความรู้สึกของตัวเองใช่จากคำพูดเมื่อกี้ในทีมใช่เมื่อกี้เป็นคำพูดแบบขายเลยนะคะพูดอะไรนะคะไม่เห็นมีสองช่างพูดว่าสุดท้ายแล้วผู้หญิงต้องคู่กับผู้ชายยังไงก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเหลือขึ้นเยอะถ้าเหลือผู้ชายให้เธอคู่นะคะผู้ฝั่งพระนำนนท์ฝั่งมาบอกแล้วหนูว่าลูกหนูเล่นเป็นใครเล่นเป็นฟ้าค่ะฟ้าเขาก็จะเป็นรูเมทของพินนี่แหละค่ะแต่ว่าบุคลิกจะค่อนข้างต่างกันนิดนึงคือเขาจะเป็นคนร่าเริงสดใสกินเยอะพูดเก่งแล้วก็มองโลกในแง่ดีซึ่งหลายคนก็ติดตาม Yes or No มาใน 2.5 ทำไมมันต้อง 2.5 ทำไมมันไม่2แล้ว3มันมีความสำคัญยังไงหรือเนื้อหาในเรื่องมันคืออะไรยังไงก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นภาคพิเศษจริงๆเพราะเป็น 2.5 ถึงไม่ได้ใช้ชื่อว่า3หรืออะไรนะคะแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องที่ไม่ได้มีความต่อเนื่องจากภาค1กับภาค2เลยเปลี่ยนเลยคุณผู้ชมที่อาจจะไม่ได้ติดตาม Yes or No ทั้งภาค1และภาค2เนี่ยก็กลัวว่าถ้าไปดูแล้วจะดูไม่รู้เรื่องหยุดค่ะมันเป็นเรื่องใหม่ขึ้นมาเลยเป็นเรื่องด้านไหนเรื่องใหม่ยังไงคะก็เป็นเหมือนเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นนำเสนอในมุมมองของความรักของ4ตัวละครนะคะวัยรุ่นมีทั้งดราม่าทั้งสนุกเนาะจิ้นฟินคือมีทุกครบมีรถทุกรถค่ะครบเลยหลายคนเนี่ยเดี๋ยวได้ดูตัวอย่างเนี่ยอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยก็เลยงงว่าตกลงนันเขาเล่นเป็นอะไรตกลงก็บอกแล้วว่าหลายคู่ไงมันก็จะแบบอันนี้คู่เพื่อนสนิทเขาสนิทกันเนี่ยเดี๋ยวเธอเพื่อนสนิทฉันไม่นอนเราจมูกชนกันตอนฉันมีโลฉันตกลงนี่คืองงเอ๊ะตกลงฉันคิดเองหรือว่านั่นเขาเป็นหรือเขาไม่เป็นนั่นไงต้องไปดูไงต้องไปดูจะได้หาคำตอบไงถึงขั้นต้องไปดูเลยนะนอกจากมีนานมีทินามีเราสองคนแล้วมีนักแสดงรับเชิญอื่นๆไหมหรือว่ามีใครที่พิเศษขึ้นมาอีกไหมคะอ๋อจริงๆมีพี่ลูกว่าพิจิกามาเล่นเป็นคุณครูในเรื่องด้วยก็ต้องร้องเพลงสิหนูร้องเพลงไหมลูกหนูร้องเพลงประกอบหนังโอ้ยได้แล้วเรามีแบ็คกิ้งแท็กมาไหมอยากให้น้องร้องเดี๋ยวช่วงไทยจะให้น้องร้องได้มาถามต่อเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของหนูใช่ค่ะหนูเป็นภาพยนตร์เรื่องที่เท่าไหร่จริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกที่นับบทนำมากกว่าแล้วมีฉากแบบกุ๊กกิ๊กมาหนูน่ะมีอ่ะถึงท่านไหนบอกคุณผู้ชมอยู่นี้เลยมันหนังแล้วแบบพี่มันหนังก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อยากรู้นี่อยากถลังนี่ถ่ายจบยังจบแล้วจบแล้วอยากไปแสดงแทนตอนเด็กเจอตีน่ามันมีหน้าตาดีแบบนี้ไงพี่ตีน่าหน้าตาดีหน้าตาดีหน้าตาดีแบบออร่ามากฉันเจอตอนเด็กๆมันก็เป็นแบบทอมใบๆก่อนนะเข้ากันยังไงแบบเอาจมูกชิดกันเลยมะเล่าหน่อยสิอยากรู้ผู้ชมทั้งมันก็อยากรู้คือก็ต้องไปดูอ๋อเหรอเอาอย่างนี้สมมติว่ามีคะแนนเต็ม10คุณผู้ชมมี10เข้าได้เข้าเข็มกันเบอร์อะไร8คงไม่ถึง10หรอกมันจะเกินไปให้11ละกันคุณผู้ชมคุณผู้ชมเดี๋ยวนะนี่ใจไม่ดีเลยนะล่าสุดฉันดูเลิฟซีกอะแค่7เขายังแทบจะได้กันเลยนี่11เขาไม่เลิฟกันเลยหรอยังไงอะเล่าอยากรู้
คือมันมีความจิ้นขนาดไหนก็คงตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าคนเรามันชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมพี่เราอาจจะบอกเฮ้ยอันนี้จิ้นสุดแล้วเฮ้ยยังไม่ฟินเลยนะแล้วแม่หนูเนี่ยแม่หนูเขาเป็นคนเรียบร้อยในเรื่องเขามีฉากเออพี่คิดว่าไงดีอ่ะฉันว่าหนังเรียบร้อยเนี่ยตอนหลังเนี่ยพวกเรียบร้อยเนี่ยเห็นเงียบๆกินเพียบกว่าใครเนี่ยฉันเห็นมาเยอะใช่ไหมเธอร้ายใช่ไหมแสดงว่าต้องมีอะไรซ่อนอยู่ถูกไหมคะพิมรดาไม่เคยร้ายกับใครค่ะนี่ไงฉันอยากให้เธอเข้าไปอยู่ในฉากแย่ๆที่ยันตบให้แตกไปเลยเอางี้เล่าฉากประทับใจของแต่ละคนเริ่มจากปีเก้ก่อนหนูประทับใจฉากไหนบ้างฉากที่ประทับใจของหนูคิดไม่ออกอ่ะของหยกก่อนของหยกประทับใจไหนก็คือมีฉากหนึ่งค่ะที่มันจะมีมัสคอตหมีซึ่งจริงๆแล้วอ่ะหมีอ่ะเป็นชื่อเรียกแฟนคลับของแฟนคลับนันหงโยกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเวลามีหมีมาเข้าฉากเนี่ยเหมือนมีแฟนคลับของเรามาเป็นส่วนหนึ่งของหนังด้วยค่ะแล้วเขาก็ให้การซัพพอร์ตเรามาตลอด2ปีตั้งแต่เราออกจากบ้านก็ดีใจมากตายแล้วไหนๆก็เดี๋ยวกลับไปเรื่องหนูดาวนายไม่ทำเนี่ยมันมีคู่นันหงโยกแล้วไปอย่างโอ้ยแฟนคลับเธอไม่ในกระทู้บ้านเธอไม่ระเบิดเนี่ยหรอเขาว่ายังไงบ้างเขาก็บอกว่าจะมาดูเพราะว่าดิฉันเนี่ยค่อนข้างเคารพแฟนคลับ AF เนาะทำอะไรบ้างไม่ได้เดี๋ยวนางด่าเดี๋ยวนางตามมาด่าไม่ได้ไม่ได้โอเคใช่ไหมจะบอกว่าแฟนคลับบ้านนี้น่ารักมากทุกคนอ่ะของหนูบ้างฉากประทับใจของหนูที่ตอนแรกที่ตอบไม่ได้เพราะว่ามันประทับใจใช่มันประทับใจหลายอย่างมากเอาที่สุดหนึ่งอันที่สุดหนึ่งอันก็คือเข้ากับพี่ตินาค่ะตอนนั้นเป็นเหมือนแบบว่าฉากที่ย้อนความทรงจำตอนแบบเด็กๆที่กำลังกิ๊กกันแล้วไปเจอลูกหมาตัวนึงอะไรเงี้ยก็มีการจีบกันนู่นนี่นั่นแล้วแบบมันเป็นเหมือนแบบด้วยบรรยากาศที่แบบฝนกำลังตกแล้วแบบอะไรด้วยหลายๆอย่างอะค่ะก็เลยทำให้ประทับใจฉากนั้นมันเหมือนกองภาพยนตร์ที่เป็นมีแต่แบบเด็กผู้หญิงวัยรุ่นอยู่ในกองตอนเวลาทำงานบรรยากาศในกองถ่ายเป็นยังไงบ้างสนุกสนานมากค่ะเราแบบหอบขนมกันมาหอบผ้าห่มกันมาแล้วเราก็สนิทกันได้เร็วมากในขณะที่เธอบอกว่าสนุกสนานเนี่ยฉันนึกถึงใจพุ่งกลับเลยนะพอมันเล่นมากๆมันทำงานเร็วมั้ยหรือว่าแบบมันต้องมีการมาดุหรือว่าดึงออกไปมั้ยผู้กำกับเรื่องนี้ไม่ดุเลยค่ะนี่ไงผู้กำกับโทรบอกฉันว่าถ่ายอยู่ฉันต้องใช้เวลาในการถ่ายทำนาไม่ร้อนเลยดุมั้ยผู้กำกับเป็นพี่อะไรนะพี่ทีมจะเคยกำกับรักสุดท้ายป้ายหน้ากับเรื่องตี3ที่ร่วมงานกับพี่ซีน่าอ๋อตี3น่ากลัวมากแล้วเราไม่ดุใช่มั้ยไม่ดุเลยใจดีพี่ทีมใจดีมากคือเขาจะไม่ใช้แบบต่อว่าอะไรเวลาแบบต้องเทคอะไรเงี้ยเขาใช้คำพูดอธิบายเนาะใช่เดินเข้ามาแบบเฮ้ยฉากเนี้ยตัวละครคิดแบบเนี้ยเพื่อให้เราเข้าใจพี่ทีมใช่ไหมคะเป็นดูภาพแบบในกองถ่ายต้องสนุกคือเหมือนคือพี่ก้าวมาแค่รู้สึกว่าเวลาในกองถ่ายที่มีเด็กผู้หญิงเยอะๆมันจะแง้วแง้วแง้วไงก็จะนึกถึงทีมงานมันจะต้องแบบอ้าวหยุดคุยเด็กๆเขาจะมีอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมไม่มีนะเพราะส่วนใหญ่ทุกคนก็นอนถ้าแบบเวลาพักอ่ะเพราะว่าแบบถ่ายติดกันถ่ายนานมาถ่ายนานไหมประมาณ15-16คิวโอ้โหก็ใช้คิวเยอะเหมือนกันอ่ะนี่คือภาพรวมของหนังนะครับก็อย่างที่น้องบอกก็คือว่าเป็นภาค 2.5 คือไม่ได้ต่อเนื่องแต่เป็นภาคพิเศษซึ่งก็มีน้องๆมาแจกและที่สำคัญหงยกร้องเพลงด้วยเล่าเรื่องเพลงหน่อยสิเพลงนี้นะคะก็ชื่อเพลงYou are beautiful คือแต่งเป็นแบบว่าร้องแบบแทนตัวละครของน้องฟ้าเลยอ่ะว่าเขารู้สึกอย่างนี้เข้าใจฟิลเขานะคะเขาฮุกฟังก่อนฮุกเหรอ5 4 3 2 go เธออยู่ตรงนี้ตรงความรู้สึกดีๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับใครประมาณนี้มี MV อยู่ใน YouTube นะคะลองไปดูได้เพราะว่าเนื้อหาของ MV เนี่ยก็มีฉากบางฉากจากหนังด้วยพิมพ์คำว่าอะไรถึงจะเจอYou are beautiful แล้วก็เป็นOriginal soundtrack ของ Yes or No 2.5 ค่ะนางฉายเมื่อไหร่28ค่ะพฤษภาอ๋อก็เป็นพฤหัสหน้าใช่ค่ะทุกโรงภาพยนตร์เลยนะคะทั่วประเทศเลยถามในฐานะเราเป็นนักแสดงใหม่คือซีซั่น1เค้าเรียกว่าภาค1ก็ประสบความสำเร็จภาค2ก็ไปได้ดีเลยพอมา 2.5 ของเรากดดันมาว่าแบบมันจะออกมายังไงจะได้ผลตอบรับยังไงกดดันไหมคะมันไม่ใช่ความกดดันนะคะเพราะอย่างแรกเลยคือเราไม่ได้ออกมาเปรียบเทียบกันตั้งแต่ภาค1ภาค2มันมีความพิเศษในตัวของมันมีเสน่ห์ของมันที่ต่อให้เราทำดีแค่ไหนก็เทียบเขาไม่ได้แต่ว่าสำหรับภาคเนี้ยเราตั้งใจมากทั้งนักแสดงทีมเขียนบทแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะก็อยากให้มีความพิเศษในแบบฉบับของYes or No 2.5ตอบดีๆนี่ตอบจนคนรู้ไม่รู้ทำอะไรต่อจริงอยากให้ดูเพราะว่าเป็นผลงานแฟนคลับ AF เองก็รอผลงานอยู่นะครับสำหรับน้องก็เหมือนกับฝ่าฟันแวดวงบันเทิงจนมาได้ทำงานนี้แล้วเนาะให้ฝากผลงานหน่อยเอาอันนี้ก่อนYes or No 2.5 ก่อนค่ะก็อยากจะฝากนะคะขอให้ทุกคนเป็นกำลังเปิดโอกาสให้กับหนังเรื่องนี้นะคะเพราะว่าพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังตั้งใจทำงานกับภาพยนตร์เรื่องนี้มากค่ะก็ไปชมกันได้28
ฤษภาคมนี้นะครับที่โรงภาพยนตร์ทั่วไปส่วนของหยกนอกจากเขาจะมีภาพยนตร์แล้วเขามีโปรเจกต์พิเศษคุณใช่โปรเจกต์อะไรไหนเล่านิดนึงเดือนหน้านะคะเราจะมีคอนเสิร์ตรวมศิลปิน AF นะคะชื่อคอนเสิร์ตว่า AF Reunion Concert นี่พี่รู้รายละเอียดด้วยใช่ค่ะวันที่6มิถุนายนนี้แน่นอนก็มีตั้งแต่ AF 1 ยัน AF 11นะคะก็รวมไปแล้ว130คนโอ้ยคือข้อมูลแน่นมากแน่นมากถูกสิเอา12คูณใช่12คูณ130กว่าชีวิต Impact Arena เมืองทองธานีนะคะ6มิถุนายนนี้จองบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะก็ฝากบอกทางทูด้วยเอาบัตรแจกเราหน่อยมาแจกเราจะได้แจกผู้คนจะไปดูเองพี่ก๊อฟได้ร่วมงานตอน F5 นอกจากน้องมาโปรโมทแล้วน้องมีเสื้อมาแจกด้วยคุณผู้ชมก่อนจะเดี๋ยวให้น้องนี่นะคะมีเสื้อ Yes or No อย่างนี้น่ารักเลยค่ะ Yes or No 2.5 กลับมาเพื่อรักเธอคุณผู้ชมที่อยากได้ทำไมฉันมาบอกไปช่วงเนี่ยส่งข้อความอะไรก็ได้หรือพิมพ์ว่า Yes or No แต่ต้องมีคำว่า 2.5 เพราะเราจะย้ำว่าเป็นภาคต่อแต่ไม่ต่อเนื่องเป็นภาคพิเศษเป็นภาคพิเศษ3ท่านแรกนะครับเดี๋ยวน้องจะเซ็นชื่อให้เดี๋ยวจะเซ็นชื่อให้ว่าตีนาเวลายังเหลืออยากให้นินทาตีนาอะไรอ่ะคือเรื่องนี้คนนู้นรู้แล้วหนูนินทาพี่ตีนา1เรื่องส่วนหนูให้เขานินทานันใช่ของพี่ตีนาคือของหนูคือมีแฟนมั้ยเดี๋ยวก่อนพี่ถามก่อนตีนามีแฟนมั้ยพี่ตีนาก็โสดนะมีเอาก็น่ารักกิจก็มีหันเสน่ห์ไปใช่บริหารเสน่ห์เป็นคนแล้วตอนทำงานมีอะไรที่แบบเหมือนแบบพี่ตินาเป็นคนเนี่ยโก้แกล้งหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ตินาชอบแกล้งหนูมากเพราะว่าคือตอนเขาจีบหรือเปล่าดูดีๆเปล่าค่ะเปล่าค่ะพี่ก้อมอย่างเดียวปันคือพี่ตินาจะแกล้งหนูเพราะว่าแกล้งยังไงคะลูกคือตอนหนูได้รับเรื่องเล่นภาพยนตร์เรื่องเนี้ยค่ะหนูอ้วนมากแล้วคือตอนนี้ก็ยังอ้วนอยู่แต่ก็ยังลดลงมาเรื่อยๆแต่เวลาพอทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ตินาก็จะแบบน้องแก้อร่อยมากเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็จะทานไม่ได้เราก็จะทานได้แต่ซุปอะไรเงี้ยคือพี่ตินาก็จะแบบเอาของกินมาแกล้งมันล้อตลอดเวลาอีกเรื่องคือพี่ตินาเป็นคนกินเยอะเหมือนกันแล้วเขาแบบว่าชอบกินขนมหวานแบบพวกเยลลี่อะไรพวกเนี้ยพี่คือมีฉากหนึ่งที่ต้องเข้าเลิฟซีนกับเขาแล้ววันนั้นอ่ะเรากำลังจะแบบคือก็ก้มลงไปแล้วใช่ป่ะแล้วพี่ตินานอนอยู่บนเตียงแล้วเสียงท้องร้องดังมากหนูก็แบบเฮ้ยยังไงอย่างนี้ใช่ไหมใช่หายเขินไปเลยแล้วเขาเป็นคนสนุกมากค่ะเวลานินทาตินานะพูดได้คล่องอ่ะนินทานันมั้งเขาพูดมาว่าเขารู้สึกจิ้นมาเขาโตจมูกใกล้กับตินาขนาดนะเขาสนิทกันมากพอมาเล่นเรื่องเนี้ยคือเขาเป็นแบบนิสัยคล้ายๆกันมากอะพี่คือสามารถมองตากันแล้วก็แบบรู้เลยว่าคิดอะไรเป็นสองคนที่แบบน่ากลัวมากจริงจริงใครหลอกกันในสายตาหนูสองคนคุณผู้ชมคะนี่คือการการันตีความหลอกแล้วพูดมาแก้คิดว่าไงหล่อทั้งคู่ค่ะไม่เอาไม่เอาถ้าต้องเลือกขึ้นเรือถึงจะจมอยู่แล้วฉันกับหนึ่งคนปีแก้เลือกใครขึ้นเรือเร็วพี่ตินาค่ะทำไมอ่ะไม่รู้อยู่กับพี่ตินาเห็นสายตาแล้วแบบละลายตลอดคุณผู้ชมเห็นนะตุ๊ดยังละลายอะแล้วหนูอ่ะหนูก็อยากเอาพี่นันขึ้นเรือไปด้วยนะแต่ว่าถ้าน้ำหนักมันหนักเกินแล้วหนูจะทำไงอ่ะหยกก็ชนีพวกนี้ต้องตบนะครับคุณผู้ชมนางเอาหมดต้องเลือกหนึ่งคนไงเธอก็เลือกนันไปแล้วเขาเลือกตินาไปแล้วนี่ก็ได้คืออย่างนี้คุณผู้ชมที่ถามเนี่ยถามให้จินจินแล้วอยากให้ไปชมคือมันเป็นละครวัยรุ่นนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ไปดูได้คุณจะได้เข้าใจใช่ค่ะหลายครั้งเวลาคุณพ่อคุณแม่เห็นทอมเห็นตุลเราก็งงไปดูซะหน่อยและเข้าใจจะได้ปรับตัวเข้ากับยุคสมัยที่มันปรับเปลี่ยนไปนะครับไม่ว่าจะเพศไหนมันก็อยู่ในสังคมได้เป็นเด็กเดี่ยวคุณพ่อคุณแม่ได้ดีอ่ะนั้นย้ำนี่ช่วงสุดท้ายแล้วย้ำมันเข้าฉายหนึ่งทีนะคะวันอะไรเอ่ยค่ะสำหรับ Yes or No 2.5 กลับมาเพื่อรักเธอนะคะเข้าฉายทุกโรงภาพยนตร์วันที่28พฤษภาคมนี้นะคะทุกโรงภาพยนตร์และทั่วประเทศเลยค่ะก็ไปติดตามกันได้แล้วก็ใครที่เข้ามาร่วมสนุกนะนี่แอบให้ดูว่าเห็นไหมว่าน้องเซ็นชื่อให้แล้วเซ็นชื่อ3ตัวเลยนี่มีข้างหลังมีโลโก้ด้วยเป็นโลโก้ด้วยนะคะนี่ค่ะพอรักสัมผัสได้ด้วยใจคำสั้นๆแต่ความหมายแบบว่าลึกซึ้งกินใจซึ่งบอกได้เลยนะครับคุณผู้ชมว่าเมื่อหลังจากออกฉายที่เมืองไทยไปแล้วนะคะเดี๋ยวน้องๆเหล่านี้นะคะก็จะต้องไปทำชื่อเสียงที่เมืองจีนแน่นอนนะครับเพราะดิฉันเนี่ยคุณน้องปั๊บปุ๊บพี่ก๊อฟเคยเดินทางไปเมืองจีนกับตีนาแล้วเห็นจริงๆคุณว่าเข้าใจแล้วว่าเดินถนนไม่ได้เป็นยังไงเมื่อวานมีข่าวดีเพราะว่าเมื่อวานมีเว็บไซต์ของจีนค่ะในเว่ยป๋อเนี่ยเขาแจ้งมาว่าเฮ้ยแฟนคลับจีนก็สามารถดู Yes or No 2.5 ได้ใช่ซึ่งตอนนี้นะคะ
ในเมืองไทยหนังไม่ออกค่ะที่เบย์ปอมีสไตเติ้ลแล้วค่ะไม่จริงใช่ไหมไม่จริงใช่ไหมฉันชอบไปเห็นอะไรแบบนี้จริงคุณผู้ชมก็ต้องให้กำลังใจกันค่ะใช่เอาละค่ะนี่ก็คือน้องๆจาก Yes or No 2.5 นะครับแล้วน้องๆก็กำลังเซ็นชื่อสำหรับของขวัญที่เอามาจาก Yes or No 2.5 ก็ไปติดตามชมน้องๆได้28พฤษภาคมนี้ทางโรงภาพยนตร์ทั่วไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณปีเก้และก็หงหยกด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมเรายังมีข่าวบันเทิงต่างประเทศรออยู่สักครู่เดียวครับ